ลุยกันต่อมาดามแป้งลั่นอัดฉีด5ล้านหากทะลุตัดเชือกชิงแชมป์อาเซียนมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเผยพอใจเกมช้างศึกประเดิมสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ด้วยการเอาชนะบรูไน 5-0 ที่กัวลาลัมเปอร์สเตเดียมเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะด้วยตัวเองพร้อมประกาศมอบเงินส่วนตัวอัดฉีด5ล้านบาทหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จช้างศึกได้5ประตูจากบดินทร์ผาลาธีรศิลป์แดงดาการทำประตูตัวเองของผู้เล่นบรูไนและอีก2ประตูจากพีระดลชำรัศมีที่ลงมาเป็นสำรองทำให้ขยับขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังจบเกมแรกมาดามแป้งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีต้องชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆทุกคนที่ช่วยกันเพราะอย่างที่บอกเกมแรกยากเสมอมันเต็มไปด้วยความกดดันและมีข้อบกพร่องพอสมควรโดยเฉพาะโอกาสที่ทำประตูมีมากแต่ยังจบสกอร์ไม่เฉียบคมต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขแต่หลังจบครึ่งแรกทุกคนก็พยายามบุกเพื่อทำประตูเพิ่มซึ่งต้องขอบคุณที่สู้กันจนสุดก่อนมาได้อีก3ประตูในช่วงท้ายเกมการเล่นทีมชาติถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจตลอด1เดือนนี้รู้ว่าทุกคนทำงานหนักและต้องเสียสละแป้งจึงขออัดฉีด5ล้านบาทด้วยเงินส่วนตัวหากไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในอีก3เกมที่เหลือซึ่งได้บอกกับน้องๆตั้งแต่ก่อนเกมแล้วเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพิ่มเติมโดยเราจะมองไปที่ละรอบเพื่อไม่กดดันจนเกินไปและที่ขาดไม่ได้ขอฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกมที่ลงเล่นมาดามแป้งปิดท้ายโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2วันที่26ธันวาคมนี้เวลา 19:30 น.ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิต